ก็กลายเป็นแบบว่าแรงกดดันก็มาพร้อมกับมงกุฎเลยเป็นไงบ้างคะก็ธรรมดาเนาะแต่ทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จก็จะมีความกดดันมากขึ้นเพราะเราได้ถือหน้าที่ของทั้งประเทศแล้วก็ความหวังของทั้งประเทศแล้วอันก็เข้าใจไม่ได้ติดอะไรแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะอย่างไลฟ์ตอนเช้าเรื่องทานอาหารที่เราพูดไปในไลฟ์ก็กลายเป็นดราม่าตั้งแต่แบบหลังรับมงเลยบางคนชอบแต่บางคนก็แบบอยากให้เราแบบจัดการอารมณ์เก็บในเรื่องของมันจริงจริงแอนไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบวีนตลอดนะคะแอนเป็นคนที่แบบพูดตรงอยู่แล้วเพียงแค่น้ำเสียงของแอนมันจะทำให้เหมือนแบบมันดูเหมือนแอนด่าแต่จริงๆไม่ได้ด่าค่ะเพราะแอนเสียงต่ำอยู่แล้วใช่ไหมคะเลยมันแบบอิมเพรสชั่นมันจะแบบโอ้ยด่าวีนอีกแล้วแต่จริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะจริงๆตอนที่แอนพูดแบบนั้นอะมันเป็น it's a joke มันเป็นแบบ sarcasm ของแอนแต่ว่าแอนก็เข้าใจว่า sarcasm ของแอนมัน dry แล้วก็มันอาจจะ dark นิดนึงเลยบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าแอนเป็นคนที่พูดตรงพยายามเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพราะว่าแอนอยากให้คนเห็นว่าการที่เราตามความฝันหรือว่าไปประสบความสำเร็จอะไรที่สำคัญมากที่สุดคือเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไป pretend ว่าไอเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาแล้ว happy ตลอดหรือว่าไอไม่มีความรู้สึกอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะ feel hurt หรือ feel แบบ attack ว่าแอนไปด่าหรือไปโกรธจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแค่เล่นๆกันเหมือนที่เขาคอมเมนต์ใส่แอนก็เหมือนแบบคอมเมนต์กลับว่าเล่นด้วยกันใช่ไหมคะบ้างแบบว่าตอนนี้เหมือนทุกคนก็พยายามจะจับเราไปเป็นมีมบางทีแบบว่าเราทำหน้าเหมือนแบบหันไปมองก็กลายเป็นเหมือนเอาเราไปเป็นมีมบอกว่าเรามองเพื่อนด้วยสายตาไม่ดีมีเบะปากบ้างนู่นนี่นั่นโน่นอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นมีมดีแอนก็ชอบค่ะมันตลกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นมีมไม่ดีก็ไม่ชอบแต่ว่าเราเป็นมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนาะแบบทุกครั้งที่เราไปถึงจุดนึงในชีวิตเราก็จะมีคนที่ไม่แฮปปี้ก็จะสร้างเรื่องก็ธรรมดาค่ะก็เราก็ต้องแบบ accept ว่าอันนี้คือ reality ของเราก็เราจะเลือกว่าเราจะเอา energy ของเราไปโฟกัสเรื่องไหนที่สำคัญมากที่สุดถ้าเราต้องไลค์คนเดียวแล้วแบบคอมเมนต์ไม่ดีเข้ามาก็ไม่อ่านค่ะเพราะว่ายิ่งคอมเมนต์บนไลค์มันเยอะแล้วแอนยังอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งก็อ่านอันที่แบบมีประโยชน์เพื่อแอนดีกว่าแล้วรู้สึกยังไงว่ากับตำนาน3แอนก็ต้องขอโทษMiss Universe Thailand ปีหน้านะคะถ้าไม่ชื่อแอนก็จะปิดสวิตช์ของ3อใช่ไหมคะก็แอนคิดว่ามันเป็นมุกตลกเนาะแต่ว่าบางเป็นอะไรที่บังเอิญมากก็ต้องขอบคุณ Miss Universe Thailand ที่เลือกแอนมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยปีนี้ค่ะแต่ในภาพนั้นที่เป็น3แอนแก้มกันจริงจริงมันก็เป็นโมเมนต์น่ารักแต่อีกฝั่งนึงมันก็เอาไปดราม่าได้ว่าแบบสงสารเพื่อนที่ยืนอยู่ด้านข้างที่ติดรูปไปด้วยจังเลยอ๋อค่ะก็ที่ติดรูปมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของคนที่อยู่ในรูปใช่ไหมคะคนที่ถ่ายก็ wide lens อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเก็บทุกอย่างแต่ว่าเราไม่อยากไปโฟกัสในเรื่องที่แบบสร้างขึ้นมาหรือมาปั่นเหมือนที่เจสซี่พูดนะคะก็มันเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนมีตอนเขาชนะก็จะเป็นรูปเหมือนกันอยู่แล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้สำหรับแอนก็แอนก็จะคิดในมุมมองที่บวกค่ะก็แอนเข้าใจความเสียใจของคนอื่นแต่ว่าเราไม่ควรที่จะแบบ make it worse than it already is แอนรอบตอนล่าสุดเนาะแอนชิลีก็ได้มีการออกมาไลฟ์เราก็ได้มีการมาอธิบายเหตุผลในเรื่องของการให้คะแนนอันนี้เรามีโอกาสได้ดูบ้างยังแอนยังไม่ได้ดูอะไรบนโซเชียลเลยค่ะแต่ว่ามีคนพูดว่าอ๋อแอนชนะเพราะว่าแอนชิลีมาเป็นกรรมการประมาณนั้นใช่ค่ะเพื่อนเราก็ต้องออกมาไลฟ์เพื่ออธิบายว่าคะแนนมันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าแอนเป็นผู้หญิงที่ professional มากแล้วก็ work ethic ดีมากทุกคนที่รู้จักแอนหรือว่าติดตามแอนชิลีนะคะควรจะรู้2ปีผ่านมาแล้วว่าแอนชิลีเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่ไม่ bias เลยแล้วก็ทำงานด้วยที่แบบเต็มหน้าที่ของเขาแล้วก็ต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติเขาบ้างในหน้าที่ของเขาที่เป็นกรรมการแอนก็บอกแอนชิลีตั้งแต่ก่อนที่แอนมาประกวดด้วยซ้ำว่าถ้ามีอะไรในเกี่ยวกับกองหรือความช่วยเหลือแอนไม่เอาไม่รับเพราะว่าแอนถ้าจะชนะอยากชนะกับตัวแอนเองแอนก็เข้าใจแล้วก็เราไม่ได้คุยกันใน42วันที่
ที่แอนเข้ากองอาจจะมีบางวันที่แอนแบบระบายความรู้สึกว่าแบบมีบางวันที่ไม่อยากทำแล้วหรือว่าแบบ I feel really sad about this เขาก็จะให้กำลังใจแต่ว่าเราไม่เคยคุยเรื่องกองเรื่องคะแนนอะไรเลยแล้วแอนก็แบบถ้าชีไม่แฮปปี้กับอะไรชีก็จะบอกแอนแอนชิลีก็ไม่ได้เป็นคน bias เป็นคนที่ทำงาน exactly what it is and is very professional in what she does หลังจากนี้แอนพร้อมพิสูจน์ตัวเองยังไงบ้างให้แบบว่าให้ทุกคนได้แบบว่าเฮ้ยฉันเหมาะสมกับวงและฉันสามารถไปได้ไกลบนเวทีระดับโลกอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องคอยดูเนาะบนเวทีของ Miss Universe แอนก็จะพยายามทำให้เต็มที่เสมอแอนก็จะรับฟังรับรู้การเรียนรู้การพัฒนาในทุกด้านที่คนจะออฟเฟอร์มาให้แล้วเหมือนที่แอนบอกทุกครั้งนะคะทุกวันเป็นโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันที่จะแบบ spark change หรือ spark อะไรในตัวเราและอีกอย่างนึงตอนนี้โพลต่างประเทศเพจดังๆจัดให้เราขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นจ่าฝูงของเอเชียเลยรู้สึกยังไงบ้างก็แฮปปี้แบบภูมิใจด้วยเพราะว่าเขาที่เราไม่เคยโดนโพลเลยแบบไม่เคยขึ้นโพลเลยแล้วตอนนี้แบบอันดับหนึ่งก็แฮปปี้ที่ทุกคนเห็นความสามารถของแอนแล้วก็เห็นว่าแอนเป็นคู่แข่งแล้วก็อย่าหวังว่าไม่ใช่อย่าหวังว่าทุกคนInternational fans เห็นว่า Thailand ปีนี้มาแรงแล้วก็จะมาคว้ามง3ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอนแล้วก็แอนจักรพงษ์ค่ะ